ประสาสร้างโดยชาวขอมขอมเป็นบรรพบุรุษของชาวสยามเมื่อนักวิชาการพูดว่าขมรโบราณจึงทำให้ขมรเข้าใจว่าขอมเป็นบรรพบุรุษของตนสวัสดีครับเรื่องของขมรผมพูดมาเกือบ200คลิปพยายามชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างของกับขมรผมรู้แต่ทำไมคนอื่นไม่รู้โดยเฉพาะนักวิชาการที่พูดว่าขมรโบราณ รวมทั้งในพจนานุกรมไทยยังนิยามว่าขอมคือเขเมนโบราณที่จริงนักวิชาการก็รู้ว่าขมนปัจจุบันกับขมนโบราณมันคนละพวกจึงใช้คำว่าขมนโบราณเพื่อให้สามารถแยกได้ว่าขมนโบราณเป็นผู้สร้างปราสาทไม่ใช่ขมนปัจจุบันฝรั่งเศสเองก็รู้ว่าขมนปัจจุบันไม่ได้สร้างปราสาทนักวิชาการไทยก็บ้าจี้ไปกับฝรัง่งเรียกขมนโบราณตามเขาไป ทำไมไม่เปลี่ยนคําว่าเขมรโบราณเป็นของโบราณถ้าใช้คําว่าของโบราณเขมรนจะมาเคลนไม่ได้เพราะเขมรนไม่ใช่ของในจารึกต่างๆก็พูดว่าภาษาของแต่อักษรที่บันทึกกลับไปเขียนว่าเป็นภาษาเขมรล้างสมองให้คนอีสานตายเข้าใจว่าตัวเองกําลังพูดภาษาเขมรทั้งที่คนอีสานตายก็รู้ว่าพูดกับคนเขมรนไม่ค่อยรู้เรื่องชาวของ สามจังหวัดอีสานใต้พูดคําที่สะกดด้วยตัวรอเรือออกเสียงหันลิ้นท้ายคําขณะที่เขมรออกเสียงไม่หันลิ้นชาวของสามจังหวัดอีสานใต้รวมทั้งชาวบ้านตามชายแดนอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากเขมรชาวอีสานใต้พูดภาษาขอมมา,านานหลายพันปียกตัวอย่างบ้านโนนวัดสี่พร้อยปีก่อนหน้านี้ก็พูดภาษาขอมส่วนคนเขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาท พูดเรียนแบบภาษาของมา1,500ปีจนคิดว่าเป็นภาษาของตนสมัยโบราณคนกลุ่มนี้พูดภาษาอินโดมาเลเรื่องนี้ DNA ไม่โกหกคนที่พูดว่าเขมรโบราณแสดงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าจะพูดว่าเป็นคำพูดโงโง่ก็คงไม่ผิดไปจากความจริงเท่าไหร่ข่าวโกลเด้นบอยที่ส่งมาให้ไทยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ผมฟังข่าวช่องสามคุณสรยุทธ อ่านข่าวได้ถูกต้องตัวหนังสือเขียนว่าคขมเนโบราณแต่ผู้อ่านอ่านว่าของโบราณแสดงว่ารู้จริงผู้เขียนให้อ่านก็รู้จริงคนไทยควรจะตื่นได้แล้วค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนื้อหาที่จะอธิบายคุณค่าและความสำคัญของรูปพระศิวะโกลเด้นบอยที่เรียกขานกันเป็นปฏิบัการสำริดศิลปะลบบุรีหรือศิลปะขอมในประเทศไทย อายุราวพุทธศตรวตรรษที่16หรือประมาณเกือบ1,000ปีที่ผ่านมาอย่าไปพูดโง่ๆใช้คำว่าเขเมรโบราณอีกต่อไปคลิปวันนี้สั้นๆจะแถมท้ายภาพจำลองปราสาทนครวัดนครทมในเมืองหนาหนิงเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงและภาพจำลองนครวัดนครทมที่เมืองดานาังในเวียดนามไม่เห็นชาเขเมรว่าอะไรที่ปราสาทวัภู่ม่านฟ้าบุรีรัมก็ยังอยากจะมาตรวจสอบ ทั้งที่เป็นปราสาทที่ลูกหลานผู้สร้างปราสาทนครวัดนครธมเป็นผู้สร้างที่ว่าจะมาตรวจสอบวันที่1 4บสถึงสิพฤษภาคมก็ไม่เห็นมาและอายแก่ใจบ้างวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ